วอยด์เวนอ่าเซกิชูซาวครับก็นะครับเวทีแจ๊สเวทีแดนเซ์นะครับถ้าอยู่บนบนก็ต่อมาจะเป็นสีสันความสนุกสนานนะครับก็ให้ดูแลทั้งทั้งหมดพัทยานะครับในในชั้นพัทยาเรื่องของของเดียวเราเนี่ยชอบแล้วการที่มีการจัดงานของนักการันตีเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะเบลวิวพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมชลบุรีอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกเฟสติวัลอินเดอะเรนภายใต้โครงการเสน่ห์ไทยร่วมกับเมืองพัทยาและพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่โดยมีนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกททและเจ้าหน้าที่จากททร่วมนำเสนอรูปแบบการจัดงานซึ่งมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเช่นการจัดเตรียมสถานที่รถสุขาเคลื่อนที่การดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณจัดงานด้านรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่การจัดการจราจรสถานที่จอดรถสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นซึ่งในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการจราจรและจุดจอดรถเป็นสำคัญทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงหลากหลายสไตล์เพื่อสอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่เป็นการมุ่งเน้นการใช้มิวสิกเฟสติวัลเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เดินทางเข้าพื้นที่และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายรวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองแห่งเทศกาลดนตรีและผนวกกับกิจกรรมด้านอาหารเช่นอาหารทะเลสดใหม่อาหารพื้นถิ่นและเครื่องดื่มตั้งแต่แบบพรีเมียมและแบบสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดเด่นของภาคตะวันออกโดยมีมูดแอนด์โทนซึ่งเป็นการจัดงานที่ให้บรรยากาศผ่อนคลายในฤดูฝนทั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายนประกอบด้วยวันที่20ถึง22กันยายนและวันที่27ถึง29กันยายนระหว่างเวลา 17:00 นถึง 23:00 นซึ่งจะประกอบไปด้วย3เวทีได้แก่ Main Stage, Jazz and Chill Stage และ Dance Stage จากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากกว่า50ศิลปินซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดความคืบหน้าของตารางศิลปินได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาและเพจ PR พัทยาในตัวข้อที่จริงในเรื่องของการจุดพูดมันมีระเบียบอยู่ตามระเบียบที่ในทางการของส่วนในรวมถึงนโยบายหลักของจังหวัดก็คือระดับเรื่องของจุดทำเรื่องใช้เสียงมาคงอยู่นะครับเพราะว่าอยู่กับทางสายงานทางพัทยาในเรื่องของทางท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราจะจะพูดในการจัดการของนักการพัทยาครับในส่วนของการขอการในส่วนของเทศกิจนะครับซึ่งในการปฏิบัติก็คงไม่ใช่แต่เทศกิจเดียวครับคงต้องเป็นเจ้าหน้าที่จากทางสถานีตำรวจพัทยาอำเภอบางละมุงนะครับแล้วก็ทางตำรวจแผนในเรื่องของการดูแลเรื่องของการจราจรซึ่งเราไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าเรื่องด้วยกิจกรรมใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้ได้รับความสนใจนะครับการจราจรจากนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยก็จะเข้ามาในพื้นที่เราหนาแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจราจรRed Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy